สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวสมาชิกแฟนเพจเชียงใหม่ CM108 ทุกๆคนเลยนะคะวันนี้ทักทายกันช่วงเย็นๆประจำวันพฤหัสบดีนะคะที่31เดือนมีนาคม2565นั่นเองค่ะวันนี้ช่วงเย็นแบบนี้ทางน้องข้าวขิงและทีมงาน CM108 พาทุกคนมาสัมผัสกับบรรยากาศสวยๆนะคะเย็นๆนะคะของจังหวัดเชียงใหม่กับที่นี่เลยค่ะมัลดีฟเชียงใหม่นะคะเอ๊ะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าตอนนี้อยู่ที่เชียงใหม่จริงๆหรือเปล่าอยู่เชียงใหม่จริงๆค่ะทุกคนคะตอนนี้อยู่ที่จังเกิลอีคาเฟ่นะคะแอดบัฟฟาโลไอแลนด์นั่นเองนะคะนั่นก็คืออยู่ตรงตั้งอยู่ที่บ้านถวายอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นี่เองนะคะบรรยากาศตอนนี้บอกเลยว่าสวยสดงดงามมากเลยทีเดียวภาพชัดเสียงชัดไหมคะทุกคนคะตอนนี้นะคะพาทุกคนมาเยี่ยมชมกับบรรยากาศมัลดีฟในเชียงใหม่ของเรานะคะบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากๆใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วแท็กเพื่อนเข้ามาชมกันด้วยนะวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเดือนมีนาคมแล้วนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะเริ่มต้นฤดูร้อนกันแบบเต็มรูปแบบกันแล้วนะในจังหวัดเชียงใหม่ของเราบอกเลยว่าหลายวันที่ผ่านมานี้ร้อนเหมือนกันนะคะทุกคนคะร้อนพอสมควรเลยนะคะการได้มาสัมผัสบรรยากาศดีๆเย็นๆแบบนี้นะคะถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จะช่วยทำให้เรารู้สึกว่าสบายใจเย็นใจขึ้นมานิดหนึ่งนะคะในช่วงฤดูร้อนซัมเมอร์ในช่วงเดือนเมษานี้สำหรับคนไหนที่มีแพลนจะไปเที่ยวนะคะที่ต่างจังหวัดมีแพลนแล้วนะคะไม่เป็นไรแต่ใครที่เอ๊ะไม่อยากออกไปข้างนอกไม่อยากออกไปต่างจังหวัดอยากจะมาเที่ยวในเชียงใหม่หรือว่าคนต่างจังหวัดนักท่องเที่ยวนะคะอยากจะแวะเวียนเข้ามาเที่ยวในเชียงใหม่แล้วกำลังมองหาที่พักอยู่นะคะวันนี้ข้าวขิงและทีมงาน CM108 พาทุกคนมารู้จักกับสถานที่ที่พักสุดหรูสุด private แห่งหนึ่งเลยนะคะบอกเลยว่าเดินทางง่ายมากๆนะแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวมากๆเลยนะคะสวัสดีทักทายทุกคนที่เข้ามาด้วยนะคะตอนนี้พาทุกคนมาเยี่ยมชมบรรยากาศที่จังเกิลดีคาเฟ่แอดบัฟฟาโลไอแลนด์นั่นเองนะคะซึ่งที่นี่จะตั้งอยู่ที่บ้านถวายอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองค่ะจะสังเกตเห็นได้ว่าทางด้านซ้ายมือนะคะจะมีวิวที่ค่อนข้างสวยเลยนะคะเป็นในส่วนของอารมณ์เหมือนยกมัลดีฟนะคะมาไว้ที่เชียงใหม่นะคะใจกลางทุ่งนาเลยฝั่งนู้นที่ทุกคนกำลังเห็นภาพบรรยากาศอยู่ตอนนี้จะเป็นในโซนของร้านกาแฟนะคะจังเกิลดีคาเฟ่นั่นเองซึ่งตามสโลแกนของเขาก็คือกาแฟหลัก10รสชาติหลักร้อยวิวหลักล้านนั่นเองนะคะบอกเลยว่าวิวเนี่ยค่อนข้างดีมากๆทางด้านฝั่งนู้นนะส่วนทางด้านฝั่งนี้ที่เรากำลังยืนอยู่นะคะจะเป็นในโซนของบัฟฟาโลไอแลนด์นะคะเป็นในส่วนของที่พักที่เป็นพูลวิลล่าเป็นหลังเห็นไหมทุกคนจะสังเกตเห็นได้ว่ามันจะมีทั้งหมด18หลังด้วยกันนะคะราคาเพียงหลังละราคาปกตินะเพียงหลังละ 5,500 บาทนะคะต่อหลังแต่พักสูงสุดได้4ท่านนะคะแต่ว่าในช่วงซัมเมอร์นี้ทาง Buffalo Island จะมีโปรโมชั่นนะคะสามารถเข้าไปติดตามโปรโมชั่นได้ทางแฟนเพจได้เลยนะคะจะเหลือเพียงหลังละ 4,000 บาทเท่ากับว่าเฉลี่ยกันแล้วนะทุกคนหารออกมาแล้วเหลือเพียงท่านละ 1,000 บาทเท่านั้นเองนะคะแถมฟรีอาหารเช้าด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวพาเข้าไปชมบรรยากาศทางด้านในพูลวิลล่ากันดีกว่าว่ามันจะมีความหรูหราขนาดไหนนะคะเห็นไหมว่าจากที่เราเดินอยู่เนี่ยมันเหมือนอารมณ์เหมือนเราอยู่ริมชายหาดจริงๆเลยนะทุกคนนะจะมีลำคลองนะคะอยู่บริเวณด้านหน้าของในส่วนของบ้านเป็นพักเป็นหลังที่เป็นพูลวิลล่านะคะแล้วก็มีในส่วนของที่เป็นสระน้ำนะคะจะอยู่หน้าบ้านของทุกหลังเลยนะคะหรือบางหลังก็จะอยู่หลังบ้านนะคะก็แล้วแต่จะมีสระน้ำที่เป็นสระน้ำส่วนตัวนะคะให้ทุกคนได้สามารถเล่นน้ำได้เลย1หลังพักใต้สูงสุด4ท่านนะคะจะมา2ท่านก็ได้แต่สำหรับท่านไหนที่บอกว่าเอ๊ะครอบครัวใหญ่จะมากับแก๊งเพื่อนใหญ่นะคะจะมาสักประมาณ10ท่านทางนะคะ Buffalo Island เขาก็มีในส่วนของพูลวิลล่าที่เป็นหลังใหญ่นะคะไว้รองรับสูงสุดได้ถึง10ท่านด้วยกันเลยหรือมากกว่านั้นใครจะมาสังสรรค์กันเป็นกลุ่มแบบหมู่คณะกับที่ทำงานกับองค์กรกับหน่วยงานหรือว่ากับเพื่อนในชั้นเรียนนะคะเพื่อนในห้องเรียนอย่างเงี้ยเขาก็มีในส่วนของวิลเลจเป็นหลังเลยนะคะทุกคนที่จุคนได้มากกว่า20คนเลยนะคะอันนี้สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางแฟนเพจของ Buffalo Island ได้เลยและตอนนี้นะคะเดี๋ยวพาทุกคนเข้ามาชมบรรยากาศทางด้านในกันเลยดีกว่าอย่างด้านซ้ายมือที่ทุกคนเห็นตอนนี้เห็นไหมว่าก็จะมีในส่วนของสระน้ำนะคะที่เป็นสระน้ำ private
ส่วนตัวของเราเองนะคะสามารถนั่งเล่นได้ทั้งวันเลยนะคะตลอดระยะเวลาที่เราอยู่ที่นี่นะคะก็จะได้วิวมองเห็นวิวแบบสวยๆด้วยแล้วก็จะได้ในส่วนของบรรยากาศดีๆของจังหวัดเชียงใหม่อารมณ์เหมือนเราประมาณว่าเรามาเที่ยวมัลดีฟของเชียงใหม่นั่นเองนะคะทุกคนค่ะใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเดี๋ยวขออนุญาตจุ่มขาตรงนี้แป๊บนึงได้ไหมคะพอดีว่าร้อนมากเลยค่ะตากล้องค่ะขออนุญาตจุ่มขาแป๊บนึงนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจะขออนุญาตอ่านคอมเมนต์ทุกคนก่อนนะใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วแท็กเพื่อนเข้ามาชมกันด้วยนะคะสวัสดีคุณพี่ยุวลักษณ์ด้วยนะคะคุณพี่ยุวลักษณ์บอกว่าเสียงไม่ได้ยินเลยตอนนี้ได้ยินชัดเจนไหมคะได้ยินแล้วใช่ไหมสวัสดีคุณอุ้ยเทียนน่าเที่ยวมากอย่าลืมแวะมาเที่ยวนะคะที่จังเกิลดีคาเฟ่ค่ะตอนนี้ถ้าเกิดเราสมมติว่าเรานั่งช่วงยามเย็นใช่ไหมคะแล้วเราก็นั่งอยู่ตรงที่บริเวณสระน้ำหน้าบ้านพูลวิลล่าของเราก็จะมองเห็นวิวพระอาทิตย์ตกดินนะคะรวมถึงแสงแดดอุ่นๆยามเย็นนะคะที่จะได้บรรยากาศเหมือนอยู่ชายหาดเหมือนอยู่มัลดีฟจริงๆเลยนะคะใครที่อยากแวะเข้ามาหรือว่ายังไม่มีแพลนในส่วนของวันเที่ยวซัมเมอร์นี้ก็สามารถเก็บBuffalo Island ไว้เป็นอีกหนึ่งแห่งในดวงใจได้เลยเดี๋ยวเข้าไปชมบรรยากาศทางด้านในกันเลยดีกว่าน้องเมื่อกี้นั่งจุ่มขาไปแล้วสักพักหนึ่งน้ำเย็นเหมือนกันนะทุกคนนะอยากกระโดดลงไปมากๆเลยเดี๋ยวน่าจะได้มีการกระโดดกันเกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวพาเข้าไปชมบรรยากาศทางด้านในกันเลยดีกว่านะคะว่าเขาจะมีภายในเนี่ยมีความเรียบหรูดูแพงขนาดไหนทั้งหมดนี้นะคะเวลาเราจองจะได้1หลังเลยนะคะทุกคนค่ะในราคาปกติ 5,500 บาทแต่ว่าช่วงนี้มีจัดโปรโมชั่นพิเศษนะคะอยู่ที่เหลือหลังละ 4,000 บาทเท่านั้นจำจุได้สูงสุดที่ 4,000 อันนี้จะเป็นชั้น1นะคะทุกคนค่ะเตียงนอนน่านอนมากขอนอนก่อนได้ไหมเตียงนอนน่านอนมากนะคะทุกคนชั้นล่างนะคะจะมี2ที่นอนนะคะก็คือสามารถนอนตรงนี้ได้เลยนะคะเตียงนอนก็จะนุ่มแล้วก็ทางด้านนี้ก็จะมีเหมือนอารมณ์ประมาณว่าเราสามารถเปิดอันนี้เปิดไม่เป็นค่ะขออนุญาตไม่เปิดแล้วกันเนาะก็จะเป็นแบบเปิดออกไปชมวิวในสวนได้และส่วนทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นถ้ามองออกไปมันก็จะเป็นกระจกแบบนี้ก็จะเห็นวิวทางด้านหน้านะคะตรงจังเกิลดีคาเฟ่ได้เลยอันนี้คือโซนชั้นล่างเห็นไหมเพดานเปิดโล่งนะคะบรรยากาศถ่ายเทแล้วก็ดูแบบว่า private เรียบหรูดูแพงมากเข้ามาดูตรงด้านนี้ก็เลยดีกว่านะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของนี่ห้องน้ำเดี๋ยวปกติแล้วเขาไม่ค่อยให้ดูห้องน้ำกันแต่เราขอให้ดูเลยดีกว่าแบบรีวิวให้เห็นกันไปเลยว่าถ้าเกิดมาพักที่นี่จะได้ห้องน้ำประมาณไหนก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะคะทุกคนขาบอกเลยว่าห้องน้ำกว้างขวางมีสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะมีแชมพูอะไรแล้วก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นร่มก็มีนะคะอู้เขาใส่ใจขนาดนั้นเลยนะอันนี้เป็นในส่วนของห้องน้ำไปดูชั้น2กันดีกว่านะคะเมื่อกี้เราดูชั้น1ไปแล้วอย่างที่บอกไปว่า1หลังพักได้4ท่านเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะต้องมี2ชั้นชั้น1พักได้2ท่านชั้น2อีก2ท่านนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ทางตากล้องพานำขึ้นไปก่อนเลยดีกว่าใครที่เข้ามาแล้วนะคะยังไม่มีที่พักในดวงใจหรือว่าซัมเมอร์นี้ไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนลองแวะมาก่อนได้นะคะที่จังเกิลดีคาเฟ่at Buffalo Island นั่นเองนะคะอยู่ที่บ้านถวายอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นี่เองอันนี้คือชั้น2นะคะทุกคนบรรยากาศชั้น2ก็จะเป็นออกแนวแบบญี่ปุ่นมินิมอลมากน่ารักมากนะคะทุกคนเตียงนอนคือสุดอันนี้คือนอนได้ไหมนอนได้เลยไหมอันนี้ก็นอนได้2ท่านนะคะ1หลังพักได้4ท่านแต่สำหรับคนไหนที่บอกว่าเอ้ยมา5ท่านมา6ท่านแต่อยากพักหลังเดียวกันทางทีมงานเขาก็จะมีเตียงเสริมให้ด้วยนะคะแต่ว่าก็จะมีการบวกค่าเตียงเสริมเพิ่มนะคะก็คือสามารถติดต่อสอบถามกับทางนี้ได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราลงไปชมบรรยากาศทางด้านล่างดีกว่าเห็นไหมว่ากิมมิคเขาก็จะมีแบบเล็กๆน้อยๆอย่างตรงนี้อันนี้สามารถนั่งได้นะคะเดี๋ยวนั่งให้ดูโทษนะคะจริงๆแล้วคำว่าจังเกิลเนี่ยถ้าเกิดใครหลายๆคนที่เป็นแบบว่าแฟนคลับแฟนตัวยงของจังเกิลนะคะในร้านค้าในเครือจังเกิลจะรู้ดีว่าซิกเนเจอร์ของจังเกิลนะคะหรือว่าร้านค้าในเครือของกรุ๊ปจังเกิลเนี่ยซิกเนเจอร์ของเขาก็คือการนั่งตะข่ายแบบนี้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิมมิกที่น่ารักมากที่เขาสามารถนำมาใส่ใน
รีสอร์ทตัวนี้นะคะด้วยเพื่อไม่ให้เราลืมเสน่ห์ของความเป็นจังเกิลนั่นเองเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศทางด้านล่างกันต่อเลยดีกว่าเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะคะนอกจากในส่วนของให้ลงก่อนใช่ไหม ขออนุญาตลงไปก่อนนะคะทุกคนค่ะบันไดมันอาจจะเล็กนิดนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวพี่ตากล้องเขาจะหงายหลังเอานะคะทุกคนนอกจากตัวนะคะพูลวิลล่านะคะที่เป็นแบบว่าเป็นบ้านพักเป็นหลังให้เราได้เช่าเป็นแบบหลังแล้วเนี่ยก็คือจองที่พักเป็นแบบหลังก็ยังมีในส่วนของวิลเลจที่เป็นบ้านหลังใหญ่เลยอันนั้นจุได้ประมาณ20คนนะคะใครที่แบบจะมาสังสรรค์กับเพื่อนหรือว่าแบบมากับกลุ่มคณะกับองค์กรหน่วยงานก็สามารถเช่าตรงนั้นได้เลยอันนี้เข้าขิงไม่แน่ใจเรื่องราคานะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะซึ่งได้ทิ้งไว้ในแคปชั่นเรียบร้อยแล้วเอาล่ะเดี๋ยวเราพาไปชมบรรยากาศทางด้านนู้นกันก่อนเลยดีกว่าตอนนี้รู้สึกเหนื่อยมากๆเลยขออนุญาตพักอ่านคอมเมนต์กันก่อนนิดนึงนะคะใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะรัดค่าแว็กไปพักผ่อนแน่นอนอย่าลืมมาด้วยนะคะคุณพี่กุลสิริเพราะว่าช่วงนี้เขามีจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษด้วยนอกจากตัวที่บอกว่า 5,500 บาทต่อ1หลังจะได้ในส่วนของอาหารเช้าด้วยนะคะแล้วก็มีอย่างอื่นอีกที่จะได้รับไป 5,500 บาทใน1หลังพักได้ทั้งหมด4คนนะคะแต่ว่าช่วงนี้เขามีการจัดโปรโมชั่นพิเศษเหลือหลังละ 4,000 บาทเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราเฉลี่ยออกมาแล้วเนี่ยตกท่านละ 1,000 บาทเท่านั้นเองอุ๊ยลืมถอดรองเท้าคืนแป๊บนึงนะคะทุกคนขออนุญาตถอดรองเท้าคืนเดี๋ยวเปิ้นจะว่าเขาลักของเปิ้นไปก้าโอเคตรงนี้เป็นบรรยากาศตรงภูวิลล่าที่เป็นแบบว่ารีสอร์ทเป็นหลังนะคะเฉลี่ยแล้วอยู่ที่แค่ท่านละไม่เกิน 1,000 บาทเท่านั้นเองนอกจากในส่วนของอาหารเช้าที่เราจะได้รับใช่ไหมคะยังมีอีกหนึ่งอย่างนะที่เขาจะแถมเป็นแพ็กเกจไปให้นั่นก็คือโคสเตอร์นะคะตรงจังเกิลแอดเวนเจอร์พาร์คนะคะโซนเนี้ยทุกคนบริเวณที่เป็นโซนเนี้ยของจังเกิลในเครือของจังเกิลเนี่ยเขาจะมี3โซนด้วยกันโซนแรกนะคะจะเป็นจังเกิลแอดเวนเจอร์พาร์คตรงนี้จะมีโคสเตอร์ที่เป็นรถไฟฟ้ารถรางตลอดคือเป็นรถรางที่ใช้ระบบไฟฟ้าตลอดทั้งรางเลยราคาปกตินะคะอยู่ที่ท่านละ200บาทต่อ1รอบแต่ถ้าเกิดมาพักที่นี่นะคะ Buffalo Island ก็จะได้รับไปเลยนะคะเล่นฟรีไปเลยนะคะท่านละ1รอบนั่นเองนะคะอันนี้เป็นโซนที่1คือเป็นโซนของ Jungle Adventure Park ก็จะมีในส่วนของกิจกรรมพาดผลต่างๆนะคะหลากหลายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบันจี้จัมป์เป็นแบบมินินะคะมีแบบว่าโหนสลิงนะคะมีซิปไลน์นะคะมีไจแอนท์นะคะที่เป็นแบบชิงช้ายักษ์ก็มีเหมือนกันนะคะอันนั้นเป็นส่วนนั้นส่วนที่2ก็คือเป็นส่วนที่เป็นพูลวิลล่าตรงนี้ Buffalo Island นะคะเป็นอยู่ตรงนี้นะคะเป็นโซนด้านหลังที่เราอยู่กันตรงนี้เลยก็จะเป็นในส่วนของที่พักนะคะจะเป็นหลังเลยให้เช่าได้นะคะและโซนที่3จะเป็นในส่วนของ Jungle Di Cafe นั่นก็คือร้านคาเฟ่ร้านกาแฟนั่นเองอ่ะเดี๋ยวขอพาทุกคนชมภาพบรรยากาศสวยๆของยามเย็นของจังหวัดเชียงใหม่ก่อนนะคะแวะอ่านคอมเมนต์ก่อนนะคะทุกคนค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาเยี่ยมชมกันด้วยนะคะตอนนี้นะคะอยู่กับ CM108 แล้วก็ทีมงานทุกๆคนนะคะพาทุกคนมาเยี่ยมชมบรรยากาศที่ Jungle Di Cafe @Buffalo Island นั่นเองนะคะบรรยากาศตอนนี้ก็จะให้ฟีลอารมณ์เหมือนเราอยู่แบบชายทะเลชายหาดนะคะแล้วก็เป็นในส่วนของมัลดีฟเชียงใหม่นะคะที่เขาตั้งใจในระบิดออกมานะคะให้มีความรู้สึกเหมือนยกทะเลมาไว้ที่ใจกลางทุ่งนาของเมืองเชียงใหม่นั่นเองตอนนี้เป็นภาพบรรยากาศมุมสูงนะคะทุกคนค่ะก็จะสังเกตเห็นได้ว่าช่วงพระอาทิตย์ตกดินเนี่ยแสงกำลังสวยเลยนะคะให้ความเป็นแบบว่าชายหาดมากๆเลยนะคะสวัสดีคุณธีรพงศ์ด้วยนะคะสวัสดีคุณธีรพงศ์ที่เข้ามารับชมด้วยนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีคุณพิชญานะคะบอกว่าน่าไปมากๆเลยแน่นอนเลยคุณธีรพงศ์บอกว่าแจกมินิฮาร์ทให้หน่อยให้ไปเลยค่ะ1ดวงแลกมินิฮาร์ทแลกกับการแชร์นะแล้วก็แลกกับการแวะมาเที่ยวนะคะโซนต่อไปที่เราจะพาทุกคนไปก็จะเป็นในส่วนของ
จังเกิลดีคาเฟ่นะคะจะเป็นในส่วนของร้านคาเฟ่ที่จำหน่ายทั้งอาหารและเครื่องดื่มนะคะจำหน่ายทั้งอาหารและเครื่องดื่มนะคะก็จะเป็นแบบว่ามีกาแฟมีอาหารแล้วก็ให้วิวที่แบบสวยมากตามสโลแกนของเขาเลยนั่นก็คือกาแฟหลัก10รสชาติหลักร้อยวิวหลักล้านนั่นเองซึ่งที่นี่นะคะจะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา8โมงครึ่งค่ะไปจนถึงเวลา2ทุ่มนั่นเองนะคะบรรยากาศก็จะทำให้เรามองเห็นวิวของบัฟฟาโลไอแลนด์ฝั่งนู้นด้วยที่เราเพิ่งข้ามมาเนาะนี่ช่วงเย็นๆแบบนี้แดดก็จะเป็นแบบวอร์มนิดนึงนะคะทุกคนค่ะวอร์มไลฟ์นิดนึงจะถ่ายรูปออกมาสวยมากๆโดยเฉพาะบริเวณตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราพาทุกคนไปชมกันดีกว่าสำหรับคนไหนนะคะที่อยากแวะเข้ามาเที่ยวนะคะก็สามารถแวะเข้ามาได้เลยสำหรับจังเกิลดีคาเฟ่ตรงโซนร้านอาหารที่เป็นจำหน่ายกาแฟด้วยเนี่ยเขาจะเปิดให้บริการตั้งแต่8โมงครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะแต่ในส่วนของจังเกิลแอดเวนเจอร์พาร์คตรงนู้นนะคะเขาจะเปิดให้บริการตั้งแต่9โมงถึง6โมงนะคะใครที่อยากแวะมาเล่นกิจกรรมพาดผลแบบว่าเสียวๆนะคะหรือว่าแบบว่าชอบความท้าทายชอบความตื่นเต้นอยากเล่นเครื่องเล่นเจ๋งๆที่ Jungle Adventure Park เขาจะมีในส่วนของโคสเตอร์นะคะที่เป็นรถรางนะคะรถรางไฟฟ้าตลอดเส้นทางเลยนะคะทุกคนขาเป็นความมันระดับโลกเลยนะเพราะว่าที่ Jungle Adventure Park เป็นที่เดียวในเอเชียและเป็นที่ที่3ของโลกนั่นเองเพราะฉะนั้นต้องแวะเข้ามาสัมผัสกันแล้วนะคะหรือคนไหนที่บอกว่าอยากจะแบบว่ามีห้องประชุมมีห้องสังสรรค์นะคะอยากจะมากับองค์กรหน่วยงานหรือว่ามาจัดอีเวนต์ต่างๆนะคะที่นี่ก็มีในส่วนของห้องประชุมไว้รองรับคือหมายถึงเป็นห้องที่เอาไว้เช่าในการจัดประชุมจัดกิจกรรมต่างๆด้วยเดี๋ยวพาเข้าไปชมความกว้างขวางกันดีกว่าว่ามันจะเป็นแบบไหนอันนี้คือตอนที่ยังไม่ได้เซตอัพนะคะพอไม่ได้เซตอัพเนี่ยมันก็จะมีความโล่งประมาณนี้อันนี้ให้ชมบรรยากาศคร่าวๆก่อนซึ่งถ้าเกิดใครที่อยากจะมาเช่าห้องประชุมก็สามารถมาเช่าได้เหมือนกันนะคะราคาสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเพจได้เลยนะคะเขาก็จะมีในส่วนของการจัดนะคะในส่วนของห้องประชุมนะคะส่วนของเบรกส่วนของกำหนดการต่างๆให้ตามงบประมาณที่เรามีอยู่นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือแล้วแต่ทางลูกค้าได้เลยว่าลูกค้าเนี่ยมีงบอยู่ที่เท่าไหร่จะเข้ามาใช้ห้องประชุมวันไหนถึงวันไหนและต้องการเบรกเป็นแบบไหนต้องการอาหารเป็นแบบไหนอันนี้สามารถจัดเป็นแบบเซตให้ได้เลยนะคะแล้วแต่ว่าลูกค้าอยากจะได้แบบไหนนั่นเองอันนี้เป็นในโซนของห้องประชุมนะคะที่เราพาทุกคนมาเยี่ยมชมกันเห็นไหมว่าบรรยากาศมันจะเป็นแบบว่าฟิลมัลดีฟเลยนะคะให้ฟิลเหมือนอารมณ์เหมือนไม่ได้อยู่เชียงใหม่นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งกลิ่นอายนะคะไม่ได้บอกว่าเชียงใหม่มีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆที่ไม่ดีนะแต่หมายถึงว่าการที่เราสามารถยกสิ่งอื่นๆเข้ามาอยู่ในเชียงใหม่ได้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจแล้วแต่คนชอบเนาะและเชื่อได้เลยนะคะว่าช่วงซัมเมอร์นี้เนี่ยหลายๆคนนะคะก็อาจจะแบบว่าหลายๆคนก็อาจจะแบบว่ามีในส่วนของแพลนจะไปเที่ยวไม่ว่าจะขึ้นเหนือลงใต้ยังไงก็ขอให้สนุกสนานกับการท่องเที่ยวละกันเดี๋ยวขอพาทุกคนไปชมบรรยากาศทางด้านนู้นอีกรอบนึงย้ำอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับคนไหนที่ยังไม่มีที่พักนะคะในช่วงของซัมเมอร์นี้หรือว่าอยากจะแวะเวียนเข้ามาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่แต่ยังเลือกที่พักไม่ได้นะคะขอให้บัฟฟาโลไอแลนด์เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของคุณนะคะบอกเลยว่าจะไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าจะได้ในส่วนของพูลวิลล่า1หลังที่มีความเป็น private มีความหรูหรานะคะ1หลังพักได้ทั้งหมด4ท่านราคาปกติหลังละ 5,500 บาทแต่ว่าสำหรับคนไหนนะคะที่อยากจะเข้าพักในช่วงนี้นะคะมันก็จะมีการจัดโปรโมชั่นเกิดขึ้นนะคะราคาโปรโมชั่นเหลือเพียงหลังละ 4,000 บาทเท่านั้นนะคะเฉลี่ยแล้วเนี่ยอยู่ที่เพียงท่านละ 1,000 บาทเองนะคะทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นแล้วใครที่สนใจอย่าลืมเข้าไปกดติดตามนะคะหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางอินบ็อกซ์ของแฟนเพจ Buffalo Island ได้เลยหรือใครที่อยากแวะเข้ามาเล่นนะคะในส่วนของเครื่องเล่นสนุกๆ Jungle Adventure Park ทางด้านหน้ารอทุกคนอยู่แล้วค่ะเปิดให้บริการตั้งแต่9โมงถึง
16นาฬิกานะคะและในส่วนของจังเกิ้ลดีคาเฟ่ที่เราอยู่ตรงนี้จะเป็นในส่วนของร้านอาหารร้านกาแฟก็เปิดให้บริการตั้งแต่8โมงครึ่งไปจนถึงเวลา2ทุ่มเลยนะคะเพราะว่าตอนกลางคืนก็จะมีในส่วนของบรรยากาศที่มีไฟบ้างนะคะให้เราได้ถ่ายรูปเยี่ยมชมกันโอเคตอนนี้ก็รู้สึกว่าเริ่มเหนื่อยขึ้นมาแล้วนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวขออนุญาตพาทุกคนมาชมวิวตรงบันไดนี้อีกสักครู่หนึ่งละกันใครที่เข้ามาแล้วนะคะอยากได้โปรดีๆนะคะหรือว่าอยากจะแบบว่าได้ที่พักสวยๆหรูๆนะคะก็สามารถติดตามที่แฟนเพจได้เลยนะคะยังมีอีกโซนหนึ่งนะจริงๆแล้วในจังเกิ้ลดีคาเฟ่ที่น่าสนใจนะคะจะเป็นโซนด้านบนนะคะที่จะทำให้เราเห็นวิวทุกเห็นวิวจากเขาเรียกว่าอะไรนะเห็นวิวของบัฟฟาโลไอแลนด์ได้แบบเต็มๆเลยเดี๋ยวให้ทุกคนขึ้นไปชมด้านบนกันก่อนเลยดีกว่าสวัสดีคุณพิชยาด้วยบอกว่าราคาปังมากถูกมากน่าสนใจมากๆเลยนะคะสวัสดีคุณญี่ปุ่นด้วยบอกว่าพิธีกรสวยนะคะคุณการ์ตูนบอกว่าตีลังกาลงน้ำได้ไหมโอ้โหมีใครให้มากกว่าคุณการ์ตูนไหมคะมีใครมากกว่าคุณการ์ตูนไหมคะทุกคนเห็นไหมว่ามันจะมีแบบว่าในส่วนของที่ลอยน้ำแบบนี้อันนี้นะคะยังพูดกิมมิคไม่หมดนะเวลาใครที่มาพักที่นี่นะคะแล้วอยากทานหมูกระทะชาบูที่ Buffalo Island ก็มีบริการนะคะเอ็กซ์ต้าซื้อหมูกระทะชาบูเพิ่มแล้วก็นั่งกินในน้ำอ่ะทุกคนมันก็จะให้ฟิลที่มีความรู้สึกเป็นฟิลน่ารักอีกแบบหนึ่งนะคะทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ยังไม่ได้ตัดสินใจไปเที่ยวที่ไหนในช่วงซัมเมอร์นี้ก็ลองแวะมาดูนะคะอาจจะชวนเพื่อนมาก็ได้หรือว่าอาจจะแบบชวนแฟนนะคะหรือถ้าชวนกิ๊กมาก็แอบๆไปนิดนึงละกันนะคะถ้าจะแท็กกิ๊กเข้ามาดูไลฟ์สดนี้แอบนิดนึงนะเพราะว่าถ้าทะเลาะกันขึ้นมานี้ไม่ขอรับผิดชอบด้วยนะคะเดี๋ยวดูบรรยากาศทางบ้านบนกันเลยดีกว่าสำหรับจังเกิ้ลดีคาเฟ่นะคะเป็นร้านคาเฟ่ที่แบบว่าจำหน่ายทั้งกาแฟแล้วก็ในส่วนของอาหารด้วยนะคะเขาบอกว่ากาแฟหลัก10รสชาติหลักร้อยแต่วิวหลักล้านนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูดีกว่าว่ามันจะสมอย่างที่เขาบอกหรือเปล่าว่าวิวหลักล้านนะอันนี้จะเป็นในส่วนของบันไดวนนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมุมถ่ายรูปเยอะมากๆทุกคนเห็นไหมตัวบันไดวนเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่น่าถ่ายรูปมากๆถ้ามาตรงนี้ก็อย่าลืมแวะเข้ามาถ่ายรูปตรงบันไดวนนี้ด้วยละกันนะคะเพราะว่ายิ่งตอนเย็นๆเนี่ยทุกคนเห็นไหมว่าแสงมันจะแบบว่าเป็นแสงอุ่นๆนะคะแล้วก็ได้บรรยากาศที่มันจะเหมือนฟิลเชียงใหม่แล้วก็เหมือนอยู่ทะเลไปพร้อมๆกันแต่ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นที่บ้านถวายอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองนะคะป่ะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศทางด้านนู้นดีกว่าเขาบอกว่าวิวหลักล้านอันนี้มี2ชั้นนะคะจังเกิ้ลดีคาเฟ่จังเกิ้ลดีคาเฟ่จะมีชั้นล่างที่เราอยู่เมื่อกี้แล้วก็มีในส่วนของชั้นบนตรงนี้นะคะซึ่งชั้นบนเนี่ยลูกค้าสามารถนั่งได้เลยปกตินะคะเดี๋ยวเราแพลนกล้อง
านข้าวนะคะหรือว่าทานจิบกาแฟช่วงเช้านะคะได้ที่จังเกิลอีคาเฟ่เลยเพราะว่าเห็นไหมตรงข้ามกันแค่นี้เองสำหรับบัฟฟาโลไอแลนด์นะคะมีทั้งหมด18หลังนะคะที่เป็นพูลวิลล่านะคะมันจะมี1หลังที่สามารถจุคนได้ถึง10คนนะคะมาเป็นครอบครัวกรุ๊ปใหญ่หรือกับเพื่อนกรุ๊ปใหญ่ๆได้เลยและถ้าเป็นหลังอื่นๆที่เป็นหลังขนาดเล็กก็จุคนสูงสุดได้4คนหรือถ้าเกิดมา5ท่านนะคะก็สามารถเอ็กซ์ต้าในส่วนของเตียงเสริมเพิ่มได้ทีหลังด้วยนะคะก็จะแถมในส่วนของอาหารเช้านะคะ1มื้อนะคะแล้วก็จะให้เป็นในส่วนของนั่งโครสเตอร์ฟรีนะคะท่านละ1รอบนะคะมูลค่ารอบละ200บาทนั่นเองนะคะบอกเลยว่าโครสเตอร์เนี่ยเคยไปนั่งมาแล้วนะทุกคนความรู้สึกคือหวาดเสียวระดับโลกมากนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเขาจะในเอเชียนี้เนี่ยจะมีแค่ที่จังเกิลแอดเวนเจอร์พาร์คของบ้านถวายเชียงใหม่ที่เดียวนะคะก็คือจะเป็นในส่วนของระบบรถไฟรถรางที่เป็นระบบไฟฟ้าทั้งรางอ่ะทุกคนแล้วก็มีในส่วนของการดูแลความปลอดภัยจากผู้ดูแลจากต่างประเทศเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องความปลอดภัยความหวาดเสียวนะคะแล้วก็ความสนุกเนี่ยจัดเต็มกันได้แน่นอนที่ Jungle Adventure Park นั่นเองค่ะสวัสดีคุณเฟิร์นด้วยนะคะบอกว่ามุมถ่ายรูปเยอะมากๆถูกต้องนี่ขนาดเดินเลยยังรู้สึกเหนื่อยไปด้วยเลยนะคะนี่เป็นแบบคร่าวๆเฉยๆนะเดี๋ยวไปชมบรรยากาศด้านในดีกว่าสำหรับคนไหนที่บอกว่าข้างนอกมันอาจจะร้อนหรือเปล่าในช่วงตอนเช้านะคะเพราะว่าเห็นบอกว่าเปิดตั้งแต่8โมงครึ่งไปจนถึงเวลาประมาณ2ทุ่มนะคะแล้วช่วงกลางวันล่ะถ้าเป็นช่วงกลางวันจะรู้สึกว่ามันร้อนหรือเปล่าจริงๆด้านในจังเกิลอีคาเฟ่เขาจะมีในโซนของเป็นแบบว่าโซนห้องแอร์ด้วยนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวเข้าไปชมบรรยากาศด้านในเลยดีกว่าโซนนี้จะเป็นโซนห้องแอร์นะคะทุกคนค่ะก็คือบรรยากาศเย็นมากก็จะตกแต่งนะคะให้สวยงามก็ยังถ่ายรูปได้อีกแหละอย่างอาทิเช่นสมมติอยู่ตรงนี้อะไรแบบนี้นะคะก็ถ่ายรูปได้เหมือนกันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นในโซนของห้องแอร์นะคะซึ่งใครที่ชื่นชอบนะคะในส่วนของแบบไม่อยากนั่งบนโซนด้านนอกแต่ว่าอยากเห็นวิวเฉยๆก็เป็นกระจกนะคะทะลุมองออกไปแล้วก็เห็นบรรยากาศทางด้านนอกที่อารมณ์ให้ความรู้สึกเหมือนมัลดีฟที่ตั้งอยู่ในเชียงใหม่เลยนะคะในส่วนของเมนูอาหารและเครื่องดื่มก็มีหลากหลายมากๆเลยนะคะสามารถสั่งได้ที่เคาน์เตอร์นี้นะคะเดี๋ยวให้แพลนดูเมนูคร่าวๆแล้วกันว่ามีเมนูตัวไหนบ้างนะคะนี่เปิดให้บริการตั้งแต่ 8:30 น.ไปจนถึงเวลา 2:00 น.เลยนะคะช่วงดึกๆเนี่ยตรงสะพานเนี่ยจะมีในส่วนของการเปิดไฟซึ่งสวยงามมากๆนะคะมีเมนูเค้กมีอาหารมีเครื่องดื่มแล้วก็ยังมีในส่วนของเมนูที่เป็นอาหารทานเล่นด้วยนะคะบอกเลยว่ารวมกว่า100เมนูเลยใช่ไหมคะรวมกว่า100เมนูเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะแบบว่าช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์อยากจะพักผ่อนจังเกิลอีคาเฟ่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่เหมือนกันที่น่าสนใจนะคะและที่สำคัญใครที่แบบว่าช่วงซัมเมอร์นี้ยังไม่มีแพลนว่าจะออกไปไหนนะคะหรือว่าไม่อยากจะออกไปเที่ยวต่างจังหวัดเที่ยวข้างนอกก็สามารถแวะมาเที่ยวที่เชียงใหม่ของเราได้เหมือนกันนะคะกับ Buffalo Island ค่ะที่จะมีในส่วนของพูลวิลล่านะคะที่เป็นบ้านพักเป็นหลังเพื่อให้เรานะคะได้เช่าในราคาเพียงปกติหลังละ 5,500 บาทแต่สำหรับช่วงนี้นะคะเป็นช่วงโปรโมชั่นเหลือเพียงหลังละ 4,000 บาทเท่านั้นนะคะพักได้สูงสุด4ท่านนะคะเฉลี่ยแล้วเหลือเพียงท่านละ 1,000 บาทเท่านั้นเองนะคะทุกคนคะและก็ใครที่อยากจะแบบว่าเล่นกิจกรรมสนุกๆ นะคะแบบว่าแอดเวนเจอร์สนุกๆทางด้านหน้าก็จะมีในส่วนของจังเกิลแอดเวนเจอร์พาร์คมีเครื่องเล่นสนุกๆกว่า10รายการให้ทุกคนรอเล่นได้เลยและเล่นจนเหนื่อยแล้วก็สามารถแวะเข้ามาจิบกาแฟนะคะได้ที่จังเกิลดีคาเฟ่นั่นเองบอกเลยว่าที่เดียวจบครบทุกความต้องการจริงๆเลยนะคะสำหรับ
จังเกิลดีคาเฟ่แอทบัฟฟาโลไอแลนด์นั่นเองซึ่งร้านนะคะในส่วนของร้านจังเกิลดีคาเฟ่นะคะแล้วก็โซนจังเกิลทั้งหมดจะตั้งอยู่ที่บ้านถวายอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ใครที่มาไม่ถูกปักโลเคชั่นในแคปชั่นให้เรียบร้อยแล้วนะคะสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะตามเบอร์โทรศัพท์ที่แนบไว้ในแคปชั่นได้เลยวันนี้น้องข้าวขิงและทีมงาน CM108 นะคะก็แบบว่าพาทุกคนมาเดินเที่ยวกันพอสมควรละเดี๋ยวขออนุญาตกลับไปตรงพูลวิลล่าหลังเดิมนะคะขออนุญาตกระโดดเล่นน้ำก่อนสักครู่หนึ่งนะคะไว้เจอกันใหม่ในไลฟ์สดหน้านะคะทุกคนอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจเชียงใหม่ CM108 ไว้ด้วยเพราะเราจะมีการอัปเดตข้อมูลข่าวสารอยู่ตลอดเวลาสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ